สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นปลากระพงทอดสมุนไพรนะคะหรือว่าไฟล e t bass with ฮิร b บนะคะก็จะมีส่วนผสมสมุนไพรก็จะมีรากผักชีหอมแดงขิงตะไคร้นะคะแล้วก็เกลือเม็ดพริกไทยเม็ดผักชีตำของแห้งก่อนนะคะแลพอหลังจากนั้นของแห้งเสร็จเราก็มาจัดการในส่วนของ ของเฮอเปียกนะคะสมุนไพรที่เปียกนะคะก็จะมี4ตัวนี้นะคะเพื่อดับคาวเนาะอันนี้จะเป็นเรสปีของบ้านผีเสื้อนะคะอ่ะแล้วก็มาหั่นตะไคร้เล็กๆนะคะหั่นให้ละเอียดเลยค่ะเพราะเวลาที่เราตำเนี่ยเรามันจะได้ไม่มีแบบเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเห,เหมือนเหมือนเศษเศษบูดเศษไม้ของตัว ัวสมุนไพรนะคะตะไคร้ก็หั่นแบบซอยๆให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตําอีกทีหนึ่งนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหัา่นตะไคร้นี่ก็ใช้ทั้งหมดประมาณสต้นเนะเาะก็หั่นไปคะ่ะพอหลังจากนั้น ถ้าทำาหารนี้ไม่มีตายตัวนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะลดมือของใครของมันเนาะก็สำหรับเราก็อันนี้จะเป็นสไตล์ของบ้านผีเสื้อเนอะอาะทุกสิ่งทุกอย่างาเฮอพวกนี้ก็ปลูกออร์แกนิกหมดเลยนะคะจากสวนเลคะตัดออกมาจากสวนอ่านี้ร่าผักชีเราก็ใช้ต้นไปด้วยเนาะกับครึ่งต้นของเขานะคะนี่ก็จะทำให้ตัวของ เครื่องสมุนไพรที่หมักเนี่ยถ้าเป็นสมุนไพรทั่วไปเขาใช้3ามเกลือเนาะเม็ดผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยเราจะไม่ใส่กระเทียมนะคะบ้านนี้เพราะว่าเจ้านายจะไม่ทานกระเทียมนะคะเราก็ใช้หอมเยอะหน่อยหอมแดงหัวเล็กนะคะอ้าวหัน่นรากผักชีเสร็จแล้วรายการต่อไปก็เป็นขิงนะคะขิงก็ขิงสดนะคะขิงสดจากสวนเหมือนกันนะคะ ทุกอย่างเราปลูกเองหมดเลยค่ะมีหัวหอมนี่ยหะค่ะที่ยังไม่ได้ปลูกแต่ปลูกแล้วก็เริ่มต้นยังได้อยู่นะคะก็จะมีหัน่นหั่นขิงเล็กๆนะคะแล้วก็ต่อไปขั้นต่อไปก็จะเป็นการหั่นหอมนะคะสมุนไพรพวกนี้นะก็จะมีความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็ทำให้ตัวดับคาวของปลาได้ดีนะคะ ่ะต่อไปก็จะเป็นบอกหอมนะคะอเพอทุกอย่างหั่นได้นะคะนี่ก็คือผักชีตะไคร้หอมแดงแล้วก็ขิงนะคะทุกอย่างก็ปริมาณเท่าๆกันนะคะใส่ขิงลงไปเราตำเกลือพริกเม็ดผักชีแล้วก็พริกไทยเรียบป่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมของเปียกลงไปนะคะ ตาด้วยอะไรเนี่ยขิงนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็รากผักชีนะคะขัะ้นตอนต่อไปก็ตำค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะตำให้แหลกแล้วทุกอย่างก็จะเข้ากันได้ดีนะคะการตำเนี่ยมันจะทำให้อารมาหรือว่าความเป็นสมุนไพรของเขาออกเพราะว่าหิน ครกเนี่ยมันจะเป็นหินเนาะเวลาหินกระแทกเข้าหากันมันเหมือนกับกระแทกให้น้ํามันหอมระเหยของตัวสมุนไพรออกมาในส่วนของปลานี่นะคะเราก็จะล้างแล้วก็ซับให้แห้งนะคะซับด้วยไอ้เปเปอร์ทาวนี่แหละก็คือกระดาษทิชชู่ทีใ่ใช้ในครัวนะคะเราก็ซับเขาให้แห้งนะคะถ้าไม่แห้งเนี่ยน้ำมันจะกระเด็นเนาะแล้วก็เวลาทอดเนี่ยก็จะไม่สวยมันก็จะเละนะคะ นี่คือซับเขาให้แหง้งนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่ในการอทอดพวกเนื้อสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาทุกอย่างก็ทําให้แห้งหมดนะคะนี่เทาทําเนื้อเนื้อปลาที่หั่นเป็นชิ้นสวยงามมาเนี่ยถอดก้างออกเรียบร้อยนะคะเนื้อปลากระพงขาวเราก็ทําให้เขาแห้งนะคะ ล้างน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำก็พอแล้วค่ะเพราะว่านี้เขาสะอาดมาแล้วนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเราเริ่มซับทุกอย่างให้แห้งนี่นะคะยังไม่หมดนะคะก็จะมีทั้งหมด8ดชิ้นด้วยกันนะคะก็ซับซับเข้าให้แห้งนะคะนี่นะคะห่อไปเลยแล้วก็เอาทิชชูออกให้หมดนะคะ ไม่ใช่ทิชชูติดไปนะอร่อยทิชชูออกแล้วค่ะซับให้แหง้งแล้วพอขั้นตอนต่อไปเราก็ไปดูเฮิร์บที่เราตำไว้นะคะนี่นะคะตักใส่นะคะคตักใส่ไปในเนื้อปลาที่เราล้างน้ำแล้วก็ซับให้แห้งไว้แล้วนะคะกนะเกะเฮิร์บก็ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะ1นึ่คืนโต๊ะครึ่งเนาะ เนื้อปลานี่ก็ใช้ประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะคะมันมีอยู่ด้วยกันแปดชิ้นพอดีในหนึ่งกิโลกรัมแล้วเราก็ใช้มือนี่แหละค่ะคุกเคล้าทาตัวเหมือนคล้ายๆเป็นสามเกลเคอรี่ของเราเนี่ยให้เขาแบบเข้าไปในเสิมทับเนื้อปลานะคะทาเขาให้โครทั่วเลยค่ะค,ค่อยๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละแต่ก็พยายามสัมผัสให้เขาเคลือบเนาะนะคะก็ เราก็จะหมักเขาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหมักเขาไว้เลยเนี่ยนะคะทําให้เคลือบก็ปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอย่างน้อยเนาะถ้าเร็วสุดก็สิบห้านาทีก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าครึ่งชั่วโมงก็จะดีนะคะหลังจากนั้นก็มาตั้งกระทะนะคะไฟไฟเอ่อค่อนข้างระหว่างปานกลางกบร,ร้อนเนาะแต่ไม่ถึงกระร้อนมากนะคะ แล้วก็ค่อยๆหยิบเอาหนังลงไปนะคะเอาหนังลงนะคะแล้วก็ทอดอย่าไปแตะต้องเขานะเพราะถ้าแตะปุ๊บเนื้อปลาเละเลยนะคะก็กลับประมาณด้านละสองนาทีนะคะพอสองนาทีแล้วก็กลับนะคะเนื้อปลาก็จะเอ่อหุ้มแล้วก็กลับให้ครบทุกด้านเลยทั้งด้านหนังด้านบนแล้วก็ด้านข้างเนาะเอ่อแล้วก็มาทานคู่กับพวกผักผักแล้วก็คีโนะนะคะวันนี้ นี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโรยด้วยต้นหอมซอยนะคะสวยงามขอบคุณที่ได้ตามรับชมค่ะบ๊ายบาย